คืบหน้าลูกช้างป่าพลัดหลงเขตทับลานนามว่าพรายเดือนชื่อนี้ที่คุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาตั้งให้ค่ะสัตวแพทย์รายงานสภาพร่างกายภายนอกพบแผลถลอกตามร่างกายแห้งขึ้นไม่มีบาดแผลชะกันสะดือที่ยังปิดไม่สนิทมีขนาดโพรงแคบลงเล็กน้อยยังมีเนื้อเยื่อสร้างหนองด้านในปริมาณเล็กน้อยไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีหนอนแมลงวันสัตวแพทย์ทำการล้างสะดือขัดหนองออกใส่ยาฆ่าเชื้อโรยผงกันหนอนบริเวณสะดือการกินนมของลูกช้างมีความอยากกินนมดูดนมจากขวดเองได้ปริมาณการกินนมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทำการเสริมวิตามินซีแคลเซียมแบบเม็ดให้กินสามารถกินได้ตามแผนที่วางไว้การขับถ่ายอุจจาระเป็นครีมเหลวสีเขียวอ่อนจำนวน2ครั้งลูกช้างมีอาการเจ็บขาหลังขวาโดยสามารถใช้ขาข้างที่เจ็บแตะพื้นได้แสดงอาการเจ็บและร้องเมื่อมีการเปลี่ยนท่าเดินช้าลงเดินน้อยลงจากเดิมทำการนวดประคบร้อนและเย็นบริเวณขาที่บวมเนื่องจากฝูงช้างเป้าหมายมีทิศทางเคลื่อนที่ออกห่างจากจุดที่พบน้องพรายเดือนระยะทางไกลมากขึ้นประกอบกับลูกช้างมีสภาพร่างกายที่บาดเจ็บขาหลังขวาและมีข้อมูลการพบรอยเท้าเสือโคร่งในพื้นที่ใกล้เคียงคอกพักชั่วคราวของลูกช้างจึงประเมินว่าควรเคลื่อนย้ายลูกช้างไปดูแลที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทร.8ตลิ่งชันเนื่องจากเป็นหน่วยที่มีระยะทางใกล้กับจุดที่พบมากที่สุดเพราะน้องยังไม่เหมาะสมที่จะเดินทางไกลภายหลังจากการดูแลรักษาจนลูกช้างมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วจะได้วางแผนดำเนินในขั้นต่อไปค่ะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากอุทยานแห่งชาติทับลานและกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะ